อยู่กับน้องมานะครับในช่วงเซ็กซี่ครีเอชั่นมีฟองสบู่ด้วยใครมาอาบน้ำเดี๋ยวนี้ฟอนเอ็นฟอนเอ็นหน้าละกิริยาท่าทางมันเกเท่าหิวหิวเกเด็กยังไงไม่รู้นะครับเอาละครับตอนนี้มีสายฟอนอินเข้ามาแล้วสวัสดีครับคุณโอ๊ตสวัสดีครับสวัสดีครับน้องโอ๊ตวันนี้มีอะไรจะคุยกับพี่มาเขาครับก็คืออยากจะถามว่าคิดยังไงกับที่คิดยังไงกับผู้ชายที่มีอายุน้อยกว่าอ๋อเฮ้ยนี่ท่าทางเป็นคนสุพรรณเลยโทรจากจังหวัดไหนครับกาญจนบุรีกาญจนบุรีโอเคโอเคโอเคกาญพันบุรีกาญจนบุรีนะครับเอาล่ะมาตอนนี้เราถามพี่มาดีกว่าว่าคิดยังไงถ้าเกิดว่ามีผู้ชายอายุน้อยกว่าช่วงนี้หนังแบบพวก30กำลังแจ๋วอะไรเงี้ยก็เยอะนะก็รู้สึกก็ชอบนะคะอ๋อมีฟิลนั้นเหมือนกันเหรอก็ชอบแต่ว่าต้องเป็นแบบเคนภูมินะคะอ๋อต้องเอ็งต้องหล่อขนาดนั้นไม่ค่ะก็คือถ้าเกิดว่าน้องเขาเป็นคนที่แบบนิสัยใจคอเขาดูเป็นผู้ใหญ่พูดจารู้เรื่องไม่ได้งองแงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กกว่าอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ก็สักประมาณกี่ปีห่างกันมาสัก 4-5 ปีก็ได้ค่ะเป็นอย่างมาก 4-5 ปีก็คือเด็กประมาณ20เนี่ยหรอน้องโอ๊ตอายุเท่าไหร่แล้วครับโอ๊ต20กว่าครับ20กว่าเท่าไหร่ครับกว่าอะไรกว่าจะ9แล้วพี่23ก็กำลังดีค่ะกำลังดีน้องน้องโอ๊ต้องลดเสียงทีวีนะครับแล้วคุยกับพี่จากโทรศัพท์อย่าคุยกับตู้เย็นนะครับมันไม่ยินจะบ้าเหรอใครจะไปคุยกับตู้เย็นบางคนแม่งคุยหน้าตู้เย็นคุณมีเรื่องครับน้องก็กินนมอยู่ก็ได้นะคะกินนมอยู่เหรอไม่หรอกเมื่อกี้มันเสียงแอดแอดถ้ากินนมต้องมันต้องเสียงประมาณนี้นะครับแล้วน้องโอ๊ตเดี๋ยวจะให้คุณมาเนี่ยถามน้องโอ๊ตบ้างค่ะแล้วคุณโอ๊ตนะคะเคยมีประสบการณ์จีบผู้หญิงที่อายุมากกว่าหรือเปล่าคะแล้วเป็นยังไงสำเร็จไหมยังไงคะสำเร็จเรื่องไหนไม่ค่อยจีบผู้หญิงที่อายุมากกว่าค่ะแล้วน้องมาเปิดประเด็นถามคำถามนี้ทำไมฮะทำไมใจเย็นโอ๊ตทำไมถามเรื่องแบบนี้ทำไมไม่เข้าใจอะโอ๊ตพี่ลอยโอกาสสายโฟนอินอีกเซ็กซี่เคลียร์คัทนี่มันนานแล้วแล้วนี่ด่าไปในกระดาษใช่ไหมนะไอ้กระดาษที่ส่งมาพี่เพชรพี่เพชรจ๋าผมถามพี่เพชรคืนบ้างดีกว่าครับถามโอ้ยลุดมาเลยมาเลยไม่เหมือนก็คือผมจะถามเกี่ยวกับที่ถามในรายการทั้งหมดอะครับคืนพี่เพชรหมดเลยถามว่าถามเร็วสิครับเวลาแอร์ทามที่พี่เพชรจ้าเคยถามนักดาราทั้งหมดอะครับอะไรอ๋อคือจะย้อนคำถามว่าครับผมย้อนคำถามทั้งหมดเลยครับพี่เพชรจ้าสำคัญไหมใช่ไหมครับผมสำคัญไหมพี่ตอบไปเลยสำคัญครับเซ็กกับความรักพี่สำคัญมากอ๋อเสียเวลานะครับเราว่าไม่สำคัญหรอครับเราสำคัญไหมครับจะให้กลับบ้านมาช่วยเหลือตัวเองมันก็ใช่เรื่องของพี่อยู่นะครับน้องโอ๊ตครับผมแล้วทุกวันนี้โอ๊ตมีแฟนไหมครับโสดครับโสดโสดขอให้มีแฟนเร็วๆนะคะก็ขอบคุณครับเคยฟังเพลงของค่ายแกมมี่ไหมครับอะไรครับโลกสวยด้วยมือเรานะฮะให้โลกเราสวยนะช่วยกันนะครับให้ใครช่วยแล้วแต่โอ๊ตงั้นวันนี้ขอบคุณมากนะฮะที่โทรเข้ามาโฟนอินกับพวกเราในรายการขอบคุณมากครับโอ๊ตครับมีสายต่อไปเหรอมีสายต่อไปไหมมีสายที่คิดผิดครับไม่เป็นช่วงที่แบบว่าผมรอมานานนะต้องอธิบายน้องมาฟังปกติจะเป็นอีเมลแล้วก็จะส่งคำถามงี่เง่ามาปวดหัวกับพี่กับฮิมตลอดนี่แหละได้คุยกันแบบว่าเสียงต่อเสียงเนี้ยชอบจะได้ด่าสดๆเลยใช่ไหมคะไม่ได้ด่าก็เรียกว่าช่วยเหลือให้แง่คิดอีกแง่นึงแล้วเดี๋ยวผมขอย้อนกลับมาเมื่อกี้ถามเรื่องแฟนเด็กแล้วถ้าผู้ใหญ่ล่ะผมว่าแนวเนี้ยน่าจะชอบผู้ชายที่โตกว่าใช่ค่ะแต่ว่าโตกว่ามีลิมิตได้ประมาณกี่ปีครับอย่างสมมติหนู20กว่าใช่ไหม20ต้นๆเดี๋ยวไปกว่า29อีกนะครับ20ต้นๆเนี้ยแฟนเนี่ยถามจริงอายุ40ได้ป่ะได้ค่ะไม่เกิน45
ชอบคนที่เป็นผู้ใหญ่ไม่เกิน45เออแต่ก็จริงนะถ้าเกิน45ส่วนใหญ่จะเริ่มแก่แล้วใช่เริ่มแก่เริ่มไม่ไหวแล้วอะไรไม่ไหวครับไม่อ่ะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องหูตึงหูตึงไม่บางทีผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็มีอะไรที่แบบหึงหวงในรูปแบบของผู้ใหญ่ไงคือเขาจะเป็นผู้ใหญ่กว่าไงคะเขาจะแบบให้อิสรภาพเรามากกว่าในการใช้ชีวิตไม่ค่อยมาจิกคือเด็กเนี่ยจะจิกแล้วอายุเท่ากันเนี่ยก็จะจิกไม่ชอบไม่พี่ไม่ใช่ไก่พี่ไม่ชอบจิกแต่เขาเคยบอกนะครับว่าผู้หญิงเนี่ยเหมือนไก่ผู้ชายเหมือนเป็ดทำไมครับเพราะว่าเวลาเขาเรียกอะไรนะผู้ชายเหมือนเป็ดตอนที่แบบพอมีอะไรกับผู้หญิงเสร็จปุ๊บก็ร้องอยู่คำเดียวกับ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 นะฮะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยเวลามีอะไรเสร็จปุ๊บก็จะจิก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 เอาสรุปสายหน้าไหมของผมไปไหนหมดเนี่ยฮะแต่ส่วนใหญ่ที่ผมเป็นนอนนะเป็นนอนยังไงครับกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บเอาละหนึ่งสายมาแล้วสวัสดีครับชื่ออะไรครับสวัสดีครับผมชื่อแจ็คครับโอ้โหคุณแจ็คครับไม่ทราบว่าคุณแจ็คนี่จากจังหวัดไหนครับอ๋อมาจากจังหวัดเชียงใหม่ครับเชียงใหม่นะครับแต่เสียงคุณแจ็คนี่เหมือนสุราษฎร์ธานีเลยครับคุณแจ็คครับปกติคุณแจ็คดูดูสวีทบ่อยไหมครับอุ้ยทุกวันครับนี่รายการเรามีเฉพาะวันเดียวเดี๋ยวนี้มีทุกวันแล้วมีทุกวันตั้งแต่เป็นรายการสดนี่มีทุกวันแล้วอ๋อไม่ใช่ครับดูใน YouTube ครับ YouTube YouTube เห็นไหมผมบอกแล้วบ้านไม่มีการคุณแจ็คยอมรับมาซะเป็นคนใต้แล้วไปอยู่เชียงใหม่ใช่ไหมฮะเป็นคนใต้แล้วไปอยู่เชียงใหม่ใช่ไหมอ๋อถูกต้องครับถูกต้องโอ้ยอ่ะคุณแจ็คครับอยากจะคุยอะไรกับน้องมาบ้างครับอ๋อผมมีคำถามครับจ้าถามมาเลยว่ามาถามว่าเนี่ยสาวซิกผมไม่ได้ถามเองนะเพื่อนผมฝากถามมาว่าเพื่อนนี่เอามานี่ไม่นะถามสาวซิกซี่นะครับปกติยังไงนะครับยังไงนะครับสาวซิกซี่เนี่ยปกติมีเซ็กซ์บ่อยแค่ไหนครับอ๋อเนี่ยคำถามจากสมองคนแก่เลยแหละแจ๊คอย่ามาโกงว่าเพื่อนฝากถามมาเอาเพื่อนครับเพื่อนอ๋อเพื่อนนะคะเพื่อนชื่ออะไรเพื่อนชื่ออะไรอ๋อเพื่อนชื่อจุดครับกินไม่ตันไอ้จุดกับไอ้แจ็คไอ้แจ็คสั้นจุดอ้าวถามก็ได้ว่าเออจริงๆนะบางครั้งเราเห็นผู้หญิงที่มีเซ็กแอปเพียลเยอะๆหรือว่าแต่งตัวเซ็กๆเป็นสาวเซ็กซี่อย่างเงี้ยเราก็อยากรู้ว่าปกติเขาบ้าเซ็กกันไหมไอ้คำถามใช้ได้นะหมกมุ่นหรือเปล่าเนี่ยแจ็คทำอะไรอยู่อย่าบอกนะว่าอย่าบอกว่าล็อกห้องแล้วปิดแอร์เย็นหรือเป็นไงครับถามแทนพี่เพชรนะครับเผื่อพี่เพชรอยากรู้อ๋อทำแทนไม่ต้องถามหลังไมค์เรียบร้อยแล้วครับก็เสียงหัวเราะบ้ากามทั้งหมดอ่ะถามต้องมาดีกว่าว่าปกติไม่ต้องเป็นหนูก็ได้เอาแบบเพื่อนที่แบบว่าเซ็กซี่อะไรเงี้ยอืมส่วนใหญ่ก็วันหนึ่ง 4-5 ครั้งวันละ 4-5 ครั้งหมายถึงอะไรกินน้ําไม่อบุจบึดกับแฟนมันอยู่ที่ตัวแฟนด้วยนะคะว่าถ้าเกิดแฟนเป็นคนทํางานเนี่ยก็จะมีน้อยนะคะก็จะเป็นแค่วันละ2ครั้งวันละ2ครั้งปริมาณเท่ากับการแปรงฟันของผมเลยนะฮะสาวก็ก่อนนอนเนี่ยค่ะฮะตื่นเช้ามาก็ไปทำงานก่อนนอนก็ตันกันแล้วเหรอไม่พูดถึงเรื่องนี้ก็ดีแล้วผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยชอบคิดว่าแบบแฟนน่ะไม่เอาใจใส่ไม่ทำการบ้านหนูคิดว่าลิมิตของแฟนที่ดีเนี่ยควรจะทำการบ้านเนี่ยภายใน1อาทิตย์ต้องมีกี่ครั้งแจ็คชอบไหมโอ้ชอบโอเคชอบปิดแอร์เย็นๆล็อกห้องเลยให้โลกเราสวยคิดว่าในอาทิตย์หนึ่งแฟนที่ดีใช่ไหมคะครับมาว่าถ้าเป็นคนทำงานแล้วเราก็ทำงานด้วยเราก็เหนื่อยไงคะเขาก็เหนื่อยเราก็ต้องเห็นใจเขานิดนึงก็สักอาทิตย์ละ4ครั้งอาทิตย์ละ4ครั้งเราก็รู้สึกว่ามันเยอะแล้วมึงโอ้แล้วโอ้ครับผมไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าโอ้โหถ้าไม่ไหวแนะนำแคปป้าด่วนจันพุธเพื่อหัดสุกเลยเนี่ยนะโอ้บางทีก็ทำกันบ้างก็จันทร์อังคารพุธพฤหัสแล้วหยุดยาว3วันเขาบอกว่าอาทิตย์ละ4ครั้งเนี่ยตัวเลขยังไม่เยอะเดือนหนึ่งมี4อาทิตย์เดือนละ16ไม่แต่จริงๆหลักการที่ผมสัมภาษณ์ผู้ชายมาเยอะเนี่ยนะเขาบอกกับแฟนเนี่ยส่วนใหญ่นะที่ไม่ผิดกติกานะแต่ผู้หญิงไม่เคยรู้หรอกก็คืออย่างมากสุดอะขอแค่อาทิตย์ละครั้งของคุณนี่ยังไง
ผมธรรมะธรรมโมเดือนละครั้งไม่มีแฟนแล้วอย่างแจ็คล่ะแจ็คคิดว่าปริมาณที่เหมาะสมสำหรับแจ็คเดือนนึงควรจะมีสักเท่าไหร่เดือนนึงครับผมว่า31ครั้งคือที่เป็นอยู่นี่คือไม่ได้ทำงานทำการว่างว่างคือว่างมากแจ็คจะทำอาชีพอะไรครับทำอาชีพอะไรพอไอ้แจ็คบอกว่า31ครั้งทีมงานยกป้ายขอบคุณคุณแจ็คค่ะขอบคุณคุณแจ็คมากครับครับผมสวัสดีครับครับเออแต่ของผมแล้วแต่มานะมาว่ายังไงผมก็ว่าอย่างนั้นถามมายะคะครับอะไรนะถามมายะไม่ต้องถามแล้วครับเอาคำยิ้มมาเลยโอ้โหยมาก็บอกไม่เอาเลยเดือนหนึ่ง16ครั้งผมกำลังตีเป็นยอดอยู่ก็หนักพอมควรหนักไปเหรอคะหนักครับหนักไม่ได้พักเลยครับเดี๋ยวมันจะไม่กระดึ๊บเจอหน้าฮะอีกแล้วเหรออ้าวเราไม่ชอบเหรอคะชอบครับชอบครับเอาละครับเดี๋ยวตอนนี้พักกันสักครู่ดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอในช่วงสาวสายหน้ามอนะครับกับรายการดูสวีทสนับสนุนโดยลีโอเบียร์